แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับแอสตันวิลล่าครับวันนี้โรนัลโดลงเป็นตัวจริงครับนัดที่แล้วเนี่ยยิงไป2ลูกนะครับในโอลด์แทรฟฟอร์ดแต่นัดนี้ครับมาดูกันครับทำไมโรนัลโดถึงเล่นไม่ออกนะครับนัดนี้โรนัลโดโดนเฮ้าเนี่ยครับประกบติดนะครับทั้งแมตช์ครับไม่มีพื้นที่ในเขตโทษคู่ต่อสู้เลยนะครับทั้งเกมมีโอกาสยิงครั้งเดียวครับแล้วก็เป็นการยิงจากนอกเขตโทษด้วยนะครับเนี่ยครับฟิโดเลยต้องมาแก้เกมด้วยการลงมาล้วงบอลลึกมากครับลงมาล้วงบอลตั้งแต่กลางสนามครับใครหาว่าพี่โดเนี่ยรอบอลแต่ในเขตโทษเดียวนี่ไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยครับลงมาล้วงบอลหน้าโกเลยแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมครับวันนี้รับบทพระรองนะครับจังหวะเลี้ยงตะลุยเข้าไปก็มีครับแต่ว่านี่ไม่ใช่โรนัลโดคนเดิมแล้วนะฮะจะให้มันเลี้ยงสับๆและยิงเนี่ยก็ยากหน่อยครับเนี่ยครับต้องคอยปั้นให้เพื่อนแต่ว่าวันนี้น้องๆทำให้ไม่ได้ครับยิงกันไม่ได้แล้วรอในเขตโทษก็ไม่ได้ลูกบอล นะครับก็เนี่ยครับต้องยิงไกลครับจังหวะยิงครั้งเดียวในเกมนี้ของโรนัลโดครับก็ไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้วิลล่าเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งจุดครับวันนี้โรนัลโดกับน้องไม้เขียวเนี่ยเหมือนผิดใจอะไรกันมาครับดูครับจังหวะนี้แทนที่จะจ่ายให้โรนัลโดแต่แรกครับเนี่ยครับนี่น่าเป็นจุดที่ดีที่สุดที่ควรจ่ายครับวันนี้กินวูดการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับจังหวะยิงควรจ่ายครับจังหวะจ่ายควรยิงนะครับดูครับกองหลังวิลล่ายืนกัน 4-5 คนครับโรนัลโดยืนว่างอยู่คนเดียวครับจังหวะนี้เหมือนกันครับกองหลังวิลล่า 5-6 คนนะครับกินวูดก็ตัดสินใจยิงครับจนมาจังหวะสุดท้ายครับเนี่ยครับโรนัลโดก็ชูมือขอเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ยืนกันเต็มแล้วกองหลังวิลล่าก็ยืนกันเยอะครับกินวูดก็ตัดสินใจยิงนะครับเธอบอกกูอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่านะฮะ